เราวางแผนมาอย่างนี้นะคะและเราจะทำนี้ฉะนั้นมันตั้งแต่เล็กเลยมันก็เลยมีเหตุมีปัจจัยนะสร้างอะไรต่ออะไรมาให้เราเนี่ยได้มาทำหน้าที่นี้จนกระทั่งมีสถาบันพาตัวใจกลับบ้านฉะนั้นตรงนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญคือโซลแลนของเรามาอย่างนี้แล้วแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากข้างบนเพราะว่าเราไม่เวียงเราไม่ได้เวียงจากโซลแลนของเราโอเคโอเค โอเคโอเคโทษทีอ่ะงั้งนพูดเลยโอเคโอเค I will do it. I do it I do, I do it คือคืออย่างนี้เมื่อเช้า,ชานี้ฟังเรื่องของคุณจี้ให้พูดกับพูดการเขียนนี่ก็เหมือนกันนะท่านคงกลัวว่าเราจะลืมด้วยอ่ะค,ค,คุณคนนี้ In this I mind-blowing experience medicine January under plant year had a a form of plant medicine called of เมื่อเช้า,ชานี้เนี่ยได้ฟังเรื่องของแอลเบอร์ไวน์แมน ที่กีเนียอาจารย์เนี่ยพูดเรื่องโซลพลันนะคะโรเบิร์ตเฮนรี่แอนด์รอดเป็นคนเซาท์แอฟริกา so just to tell the audience we we uh, we had to do a lot of jumping through hoops because I've never done this Facebook live so it's it's a new experience for me so ฉะนั้นอันนี้นะคะอันนี้ก็คือเนี่ยแอลเบอร์ไวแมนแอลเบอร์ไวแมนเนี่ยอาจารย์เนี่ยได้พูดถึงบ่อยนะคะในเรื่องก่อนอวิชานะคะ เป็นคนหนึ่งที่อาจารย์เนี่ยได้เรียนรู้กับเขาเนี่ยเยอะเลยก็คือหน้าที่ของเขานะคะงานของเขาที่มาทำในโลกนี้เนี่ยก็คือเป็น h y ปโนซิสฮิปโนฮิปโนทิสฮิปโนก็คือเป็นนักสะกดจิตเอาใช้คำว่าสะกดจิตซึ่งอาจารย์ได้พูดในหนังสือแล้วว่าไม่ชอบคำนี้เลยเพราะมันเหมือนกับโอ้ยจิตของเราไปให้คนสะกดชั้นไม่เอาแต่ที่จริงเราเข้าใจผิดหมดจนกระทั่งมาฟังคือข้างบนเขาต้องการให้เราฟังด้วย นะคะแล้วก็มาเจอแอลบาเนี่ยก็แค่2ปีนี้เองนะคะโดยบังเอิญพูดไว้หมดละในเรื่องก่อนอวิชานะคะแล้วคลิปนี้นะคะก็เป็น Facebook Live ของเมื่อวานนี้เองสองคนนี้เนี่ยก็คือแม่ลูกซึ่งอยู่ South a อฟริกานะคะลูกชายเนี่ยชื่อชื่อองรีเอนรีนะคะแล้วรู้สึกแม่เขาเนี่ยนะคะก็ทำเรื่องเกี่ยวกับสะกดจิตแต่ไปไปมามายังไงไม่รู้ ลูกอาจจะได้รับการสะกดจิตหรืออะไรครั้งแรกเนี่ยอาจารย์ต้องไปฟังประวัติเขาอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าลูกชายเขาคนนี้เนี่ยเฮนรี่เนี่ยเขาสามารถแช n น l คือทุกครั้งที่เขาเนี่ยนะนั่นก็ไปเนี่ยเขาแชแนใครอาร์เอนเจล r c อาร์เอนเจลร l าเซลใช่ป่าวอาร์เอนเจลรราเซลก็คือเป็นเทวดาอารักษ์เป็นเทวดาอารักษ์องค์หนึ่งเทวดาอารักษ์นี่เป็นหน้าที่ของเขาเลยนะคะ ซึ่งมีเนี่ยอย่างอาัศจริเจลเนี่ยไมเคิลอาัศจริเจลเมทัทรอนอารัศจรเจลกาเบรียลอัศจริวเอเวรลนะคะแล้วนี่คืออาร์คัเจลเอ่อราเซียลใช่ปะก็ปรากฏว่าแม่เนี่ยมารู้ว่าลูกชายเนี่ยนะพอเข้าสู่สมาธิระดับหนึ่งเนี่ยอาร์ัศจเจลราเซียลเนี่ยเข้ามาเข้ามาแล้วก็พูดผ่านลูกชายฉะนั้นลูกชายก็เป็นแชเนลเลอร์ เป็นทางผ่านเป็น mouthpiece นะคะเป็นไมโครโฟนเนี่ยให้กับเทวดาอารักษ์ที่ชื่อราเซลแล้วสาเหตุที่ท่านต้องการให้พูดเนี่ยที่ที่กินีอาจารย์พูดถึงเรื่องโซพลันนี้เป็นหัวข้อที่อยู่ในเรื่องก่อนอวิชานะคะวันนี้ที่เทวดาอารักษ์ท่านนี้เนี่ยมาพูดก็บอกว่าชีวิตของเราเนี่ยล้วนมีโซพลัน ก่อนที่แต Diamond, ่ละคนเนี <volta aled>. ่ยจะมานะคะก็ได้พ <Hayır> ูดก <light> ับตัวเองก่อนเนี่ยว่าตกลงกับตัวเองก่อนว่าที่จะมาโลกนี้เนี่ยมาเพื่อต้องการเรียนรู้อะไรอยากจะมาเรียนรู้อะไรอยากจะมาเรียนเนี่ยทดสอบอะไรบทบาทอะไรอยากจะมาหาประสบการณ์หาประสบการณ์ก็คือเรียนรู้อะอยากจะมาเล่นบทบาทอะไรอยากจะเรียนรู้อะไรเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเทวดาอารัก์ท่านนี้ราเซลท่านก็บอกว่า ทุกคนเนี่ยล้วนต้องมีโซแพานกันทั้งนั้นก่อนที่จะมาเนี่ยก็บอกโอเคฉันมาชาตินี้ฉันจะเรียนรู้เรื่องการให้อภัยฉันมาชาตินี้ฉันต้องการเรียนรู้ว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะต้องเจ็บปวดประสบการณ์เป็นอย่างไรมีนะที่เล่าเรื่องคุณคริสเตียนเนี่ยให้ฟังเพราะว่ามีจิตวิญญาณเนี่ย ข้างบนชาวแสงท่านหนึ่งนะคะต้องการที่จะหาประสบการณ์ของการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เจ็บมากและเรื้อรังการพูดพวกนี้นะจะทําให้คุณเนี่ยมองชีวิตเนี่ยจากนี้ไปที่มันแตกต่างออกไปละแทนที่จะมองแบบลบใช้กรรมใช้กรรมใช้กรรมคุณอาจจะมองแบบบวกก็ได้หรือคุณอาจจะโซพลานว่าการรักลูกแบบทํำยังไงฉะนั้นฉันจะเกิดมาเป็นแม่ แล้วฉันจะมีลูกสักสิบคนแล้วฉันจะรักทุกคนเท่ากันอยากจะเรียนรู้วันนี้ฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีโซพลันแล้วเราก็ลงมาพอลงมาแล้วลงมาแล้วโอเค thank you ลงมาแล้วเราต้องลืมเพื่อเราจะได้เข้าไปเรียนรู้เนี่ยโดยที่ไม่มีสคริปต์โดยที่ไม่มีความรู้เลยว่าเรามาฉะนั้นคุณจะต้องทำข้อสอบที่มัน <laughs> ยิ่งกว่าทิ้งเจอราดแผลสดอีกโอ้ my god คือถ้ารู้อ่ะมันไม่เจ็บเท่ากับไม่รู้แต่เนี่ยเแต่ละคนใช้กันทั้งนั้นแต่ไม่รู้แล้วคุณก็มาทำไปแล้วพอคุณตายราเซลเขาก็บอกว่าคุณจะต้องดูวิดีโอของตัวเองไอการวิดูวิดีโอของตัวเองเ่ยดูภาพเนี่ยของตัวเอง ที่อาจารย์เคยบอกในช่วงโคมา่าเราจะดูภาพหรือว่าอาจจะตายไปแล้วที่ไปทรานสิตตรงนรกหรือสวรรค์ในตรงทรานสิตนั่นแหละที่มีโยมาบาลเนี่ยคุณอาจจะไปดูวิดีโอของตัวเองอาร์กแอนเจลท่านนี้ท่านก็พูดถึงการดูวิดีโอชีวิตเนี่ยของตัวเองแต่ท่านไม่ได้บอกว่าเป็นการดูวิดีโอเพื่อถูกจัดถูกตัดสินว่าเธอควรที่จะไปข้างบนหรือทุนควรไปข้างล่างฟังให้ดีนะ ท่านบอกว่าการดูวิดีโออันนี้เนี่ยเป็นการดูเพื่อที่จะทบทวนชีวิตของตัวเองว่าไอโซแพลนของเราเนี่ยก่อนที่จะไปเกิดในชาตินั้นๆเน่เราได้บรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือไม่อย่างเช่นเราตั้งเป้าไว้ว่าฉันมาเกิดชาตินี้นะไม่ว่าใครจะทำอะไรฉันก็ตามฉันจะต้องให้อภัยเขาฉันจะให้อภัยเขาอย่างไม่มีเงื่อนไข เพราะฉันเนี่ยอยากที่จะฝึกให้มีความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขฉะนั้นฉันจะลงมาแล้วฉันจะไม่ว่าใครอ่ะจะมากระทําฉันมันมีถึงขนาดอย่างนี้นะจ้างคนนะ่ะไม่ใช่จ้างคนนะข้างบนมันมีค่าจ้างอะไรหรอกนะบอกเพื่อนเพื่อนมาฉันต้องการเรียนบทเรียนนี้นบทเรียนอะไรฉันต้องการถูกคมคืนออาจจะเอ็กซ์ตรีมไปหน่อยใครมีเด็กก็ปิดโทรไป ฉันจัจะเป็นเหยื่อของถูกขมขืนแต่ฉันไม่รู้จะไปหาใครมาข่มขืนฉันฉะนั้นเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมเธอลงมาเกิดแล้วเธอนั่นแหละเธอเพื่อนสนิทของฉันเพื่อนชาวแสงที่ไปเกิดกันทุกชาติทุกชาติด้วยกันแต่ชาตินี้นะเราไม่มาเกิดเป็นคู่รักกันเธอจะเกิดมาเป็นคนที่ข่มขืนฉันได้ไหม เพื่อนชาวแสงบ้าเธอไม่เอาไม่เอา no โน no no, 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 no. ไม่เราไปเกิดมาเป็นคนดีๆก็ดีกว่าเป็นพี่น้องคานตามกันมาเป็นสามีภรรยาที่จูจีจูจีรักกันดีกว่าเป็นพ่อแม่ลูกรักกันดีกว่าไม่เอาไม่เอาอะไรจะไปเกิดเป็นเว็บพิไม่เอาโนโน no no please please ห่อยหน้าน้อยหน้าน้อยหน้าน น้อยนะฉันอยากจะเรียนฉันอยากจะเรียนรู้อยากจะเรียนรู้ว่าการถูกคมคืนเป็นยังไงโอ้ไม่กัดคุณซึ่งมีบางคนเขาทำถูกตื้อบ่อยถูกตื้อนั่นเอาอ่ะโอเคโอเคครั้งเดียวนะเธออย่ามาเรียกฉันอีกนะแล้วครั้งนี้ครั้งเดียวนะเธอจะได้เรียนรู้แล้วก็บุ้มลงมาเลย ถูกค่มคืนเพื่อที่จะได้ดูว่าตัวเองจะยกโทษให้กับเขาได้ไหมแต่พอมาถึงเนี่ยลืมหมดลืมหมดนะอิตอนี้โหดร้ายเลวซ้มตำซ้านะเธอมาคคมคืนฉันนะแล้วฉันจะยกโทษไม่มีทางยกโทษเลยอนะ ไปตะแลงแกงค่าทิ้งได้ยิ่งดีฉะนั้นเหตุการณ์พวกนี้ไงพอเราตายเนี่ยเราก็ไปดูไอไอไอ,ไอดูวิดีโอต่อดูวิดีโอหลังจากที่เราตายอแล้วก็ไปเช็คกับไอโซลพลาน่ะก่อนมาว่าคุณทําได้ไหมคุณสอบผ่านหรือสอบตกอันนี้เรื่องใหม่นะนี่เรื่องใหม่ฉะนั้นมีบางคนที่บอก อ้าวลดโซแพลนใช่นอย่างนั้นนะฉันอยากจะลงมายกโทษให้คนมีความรักยังไม่มีเงื่อนไขเนี่ยปอไปถูกเขาข่มขืนหน่อยฉันเกลียดเขาอยากให้เขาตายไปด้วยโอ้นี่ฉันสอบตกแล้วเหรอเนี่ยอ่าอ่าเกีย yeah. สอบตกฉะนั้นบางคนบอกว่าโอเคงั้นฉันมาแก้ตัวใหม่เดี๋ยวลงมาอีกลงมาอีก <c oughs> คงไม่ได้เรียกให้เพื่อนมาข่มคืนเชนอีกอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่นี่คือสิ่งที่ Archangel r a ราซ l พูดเมื่อเช้านี้นี่เรื่องใหม่มากฉะนั้นฉะนั้นไอ้เรื่องการดูหนังของชีวิตเนี่ยหลังจากที่เราไปแล้วอะตายไปแล้วอะไม่ใช่ว่าให้พระเจ้าหรือให้ยมบาลใครมาตัดสินเราเราตัดสินตัวเอง we judge ourselves แต่ judge ร์ r s e l ์ตรงนี้ตัดสินตัวเองตรงนี้เนี่มันจะต้องคือเทียบเคียงกับโซลพลนของเราไงความตั้งใจเนี่ยก่อนมาเกิดเราตั้งตั้งใจเวล้ละแร้วพอมาเกิดแล้วเนี่ยที่เราจะต้องมาทำข้อสอบอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยเราได้ทำตามสิ่งที่เราวางแผนไว้หรือไม่ตรงนี้อ่ะพอเราตายไปอีกทีหนึง่งพอตายแล้วเนี่ยพอไปดูโอ้โอเคจำได้หมดเลยจำได้หมดเลย ซึ่งพวกนี้มันอยู่ในสัญญาขันไงเขายังพูดถึงเรื่องสัญญาขันนะ In your memory พูดถึงสัญญาขันก็คือเนี่ยเพราะมีสัญญาขันไงมันถึงมีม,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 มีมีไอ้สคริปต์มีคลิปอันนี้คลิปวิดีโอชีวิตของตัวเองไงให้ดูแล้วเ็าบอกว่าเราเนี่ยจะต้องตัดสินให้กับตัวเองฉะนั้นบางคนก็พอใจว่าตัวเองอ่ะได้ทําได้หาประสบการณ์ในสิ่งที่เราได้ต้องการได้วางแผนที่จะมาหาแต่กับบางคนเขาก็บอกว่า ฉันไม่ได้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ฉันต้องการมาหาก็คือว่าสอบตกอ่ะโซแแล,ลนมาอย่างนี้แต่ตัวเองสอบตกฉะนั้นเขาจะตัดสินตัวเองเขาจะตัดสินใจใหม่ว่าจะกลับมาอีกไหมบางคนก็กลับมาที่จะมาเริ่มต้นใหม่อะลองใหม่อีกทีหนึง่งว่าฉันจะทำได้ไหมในชาตินี้ฉันจะให้อภัยเขาได้ไหมที่จะไม่มีความรักยังไม่มีเงื่อนไขเนี่ยได้ไหม มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะผู้อันนี้พูดถึงเรื่องโซลพลันนะคะหนังสือเรื่องโซลพลันเนี่ยมีนะคะคุณโรเบิร์ตเขียนอาจารย์เนี่ยได้เคยพูดเนี่ยหลายครั้งแล้วแล้วด้วยความที่อยากให้ลูกชายนะเขารู้ซื้อหนังสือเล่มนี้ให้เขาให้ลูกคนเล็กสันติสุขตอนที่เขาวันเกิดเขาก็ไม่รู้เขาอ่านหรือเปล่าก็อยากให้เขาอ่านแต่เขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรให้เขาไปก่อนไอ้ของอย่างงี้บางทีก็ไปดองเอาไว้เนี่ยสิปีค่อยมาอ่านก็ยังดีก็ไม่เป็นไร นะะในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยคุณโรเบิร์ตได้พูดถึงเหตุการณ์ของผู้หญิงคนนี้ว่าเป็นโซลพลันของเขาที่มันดุเดือดมากโซลพลันเนี่ยของเขาเนี่ยก็คือว่าผู้หญิงคนนี้โซลพลันของเขาคือต้องการเป็นฮีเลอร์เป็นผู้ประสานเป็นผู้รักษาะะบัาบัดทางด้านจิตวิญญาณฮีเลอร์แล้วก็เขาก็มาเกิดเขาก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองจะเป็นฮีเลอร์อะไรแต่ยังไง ะะพูดถึงฮิลเลอร์นี่นะสาม,มีนะคะนี่เขากล้ามาอีกสาม,มีเนี่ยนะคะเขาเคยไปดูหมอดูไปดูกันสองคนเนี่ยแล้วก็มีคนบอกหมอดูคนนั้นนะ่ะบอกว่ามือของเธอเป็นมือฮิลเลอร์นะนะแต่มือเขากล้านนะมือเขาเนี่ยโอ้ยทำอะไรแต่อะไรทํางานหนักไงแต่ตอบช่วงหลังเนี้ยมันก,มนก็มันก็ไม่มไม่กล้านละเพราะว่าเขากเกษียณแล้วอะแต่แต่ก็ยังมองไม่ออกว่าเขาจะฮิลอะไรยังไงอนะโอ้นี่ไงฮิลพ่อแม่โอเค ฮพ่อแม่เพราะตอนนี้เขาดูแลพ่อแม่ชารานะคะ93กับ88สาธุสาธุเอ่อเบสยูเบอร์รีแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เนี่ยปรากฏว่าพอมาเกิดนะเขาได้เป็นเลขาของบริษัทแห่งหนึ่งแล้วงานของเขาเนี่ยทุกวันเนี่ยก็คือการลงไปห้องใต้ดินแล้วก็ไปเปิดตู้ปลษณสนีทุกวันเขาทําอย่างนี้เอาปรียสนีออกมาไปเปิดในหัวหน้าอะไรแต่ไรเป็นเลขา แล้วก็มีวันหนึ่งเขาก็ทําเหมือนเดิมลงไปใต้ดินแล้วก็ไปเปิดตู้ไปชเนเอามือเข้าไปปุบบุ้มมันเป็นไอ้บอมเมลอะที่มากับมาบอม,อมแล้วมันอยู่ใต้ดินด้วยโอ้โหเขาไม่ตายนะแต่ชํารุดชํารุดแบบมากเลยผ่าตัดเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งเสียโฉมหมดคือร่างกายบิดเบี้ยวนะคะผ่านความเจ็บปวดเนี่ยมากมายแต่เพราะเหตุการณ์อันนั้นเนี่ยในที่สุดแล้ว เขาได้มาเป็นฮีเลอร์ได้เป็นฮีเลอร์แล้วเขาก็มีสามารถนะคะช a n นอ l อะไรต่ออะไรหรือเปล่าตรงนี้คุณต้องไปไปอ่านเองนะคะคือแต่ในที่สุดเนี่ยเขาได้ทํางานนี้ซึ่งถ้าเขาไม่ผ่านเหตุการณ์ที่มันดุเดือดที่มันเจ็บปวดตรงนั้นเขาก็จะไม่ได้เป็นฮีเลอร์ไม่ได้เป็นเรื่องอย่างนี้นะคะชีวิตเนี่ยของคุณอ่ะโอเคข้างใน thank y เขาบอกให้พูดเรื่อง mm ิีเลอร์ด้วย คนถามเนี่ยซึ่งหลายคน,นจะยอมรับไม่ได้จะยอมรับไม่ได้เลยว่าโซปราลนของฮิตเลอร์เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาฆ่าคนเจล้านคนเหรอมันเวอร์ไปหน่อยไหมแต่ถ้าเป็นภาษาเนี่ยของชาวแสงข้างบนที่เขารู้เรื่องโซ p l a ลนเขาบอกว่าบทบาทอย่างฮิตเลอร์บทบาทอย่างนี้เนี่ยมันยากกว่าที่จะลงมาเกิดเป็นพระริิตก ก็ไม่มีใครอยากจะมาเล่นบทบาทผู้ร้ายเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเธอมาช่วยฉันหน่อยนะ้าเป็นเวพีสคนต้องโงอกันนะ่ะงอแล้วง่อ,อีกนะช่วยหน่อยน้าช่วยหน่อยนะยน,ยนะนะเพราะไม่มีใครอยากทําไงมีแต่คนอยากจะเป็นพระเอกนางเอกมีใครอยากจะมารับบทเป็นผู้ร้ายไม่มีนะคะแล้วยิ่งร้ายอย่างเงี้ยอย่างอย่างชดติโอโทติทำไมไปชี้ชีมร้ายอย่างฮิตเลอร์อะ มันไม่มีนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ฮิตเลอร์กับลูซิเฟอร์พวกนี้ชาวแสงลูซิเฟอร์เนี่ยลูซิเฟอร์เนี่ยก็คือพระเจ้าเนี่ยของพวกอลูมินาติของพวกคนสามานะ่ะและลูซิเฟอร์มาจากกับล,ล,ลูซิเฟอร์แปลว่าแสงนะพวกนี้เป็นชาวแสงทั้งนั้นนะทีนี้โซเพลนเนี่ยของเขาเนี่ยมันดุเดือดมากเลยที่จะต้องมาเล่นบทบาทของการฆ่ายังมโหฬารโอเค เพื่อที่จะสร้างให้มีฝ่ายลบเพื่อคนจะได้มีกระจกให้ส่องเห็นฝ่ายบวกของชีวิตเพราะถ้ามาในโลกนี้นะคะมีแต่เรื่องดีๆมีแต่เรื่องบวกๆนั่นก็คือดาวดึงนั่นก็คือสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าคนจะหลุดพ้นไปนิพพานได้ยากเพราะมันมีแต่เรื่องของเจอรี่สีชมพู มีแต่เรื่องของเจอรี่สีชมพูที่มันที่มันบวกบวกอะ่ะมันมันก็สบายพอสบายคุณคุณคุณจะไปเอานิพานทำไมอะ่ะมันไม่มีมันสบายแล้วอะ่ะมันมันไม่ต้องดิน้นไม่ต้องรนไม่ต้องไปหาอะไรแต่อะไรอีกไม่ต้องก็อยู่กันแต่โลกมนุษย์ในมิติที่สเนี่ยสร้างให้มาเป็นหยินกับหยางเป็นหยินกับหยางมีบวกมีลบ ฉะนั้นมันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีชาวแสงที่ยินดีจะลงมาเล่นบทบาทของผู้ร้ายเพื่อจะได้มีการเปรียบเทียบเพื่อจะได้มีการมีกระจกส่องว่าอันนั้นไม่ดีฉะนั้นฉันจะทำในสิ่งที่ดีมันจะเป็นที่จะต้องมีฉะนั้นเรื่องหินยางเนี่ยมันเป็นซิกเนเจอร์ของโลกในมิติที่สาม ที่เป็นโลกของขันห้ามันจําเป็นต้องมีฉะนั้นนี่คือเรื่องของเรื่องของโลกไงในขณะที่นิพพานเนี่ยเหนือโลกเหนือโลกไม่เกี่ยวกันเนี่ยแต่แต่ตรงนี้โลกนี้โลกมนุษย์อันนี้ในพวภูมิมนุษย์นี้เนี่ยคือถูกสร้างมาโดยเฉพาะเจาะจงให้มาหาประสบการณ์ที่มีทั้งบวกมีทั้งลบซึ่งเป็น <c oughs> เป็นมิติที่ที่น่าสนใจมากเป็นมิติที่น่า ที่ที่มีสีสันนะที่มีสีสันที่น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจนะเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อเปรียบเทียบกับดาวดึงที่มีแต่สวยๆงามๆเขาก็จะเบื่อนะอพอแล้วเว้ยอยู่ดาวดึงพอแล้วนี่มันก็ำจำเา้กทุกวันนะ่ะแล้วไปหาอะไรที่มันเร็วๆดีกว่าโอ้ยลงมาโลกนะลงมาโลกโอเค this direction by we go to earth we go to earth โลกเอิร์ธเนี่ยมันมันสวยงามด้วยธรรมชาติมันก็สวยต้นไม้ใบหญ้ามีน้ํามีป่าเขาลำํำนองไปโลกมีสปีชีส์เนี่ยเยอะมากเลยฉะนั้นชาวแสงที่เขาอยากมาโลกเนี่ยมันเยอะนะนะคะฉะนั้นกลับมาสู่เนี่ยเรื่องไฟายโลกเนี่ยคือถ้าคุณเนี่ยมองเรื่องนี้นะคะอย่างเปิดใจกว้างซึ่งใครจะคิดอย่างนี้นะคุณคุณจะต้องออกจากกรอบของพูดประเพณีคุณต้องออกจากกรอบพูดประเพณีแบบ แบบแบบกระจุยเลยอะ่ะ mm hmm. เพราะถ้าพูดประเพณีนะคะอ๋อเกิดมาใช้กรรมเกิดมาใช้กรรมเนี่ยกรรมเก่าอ่ะเนี่ยเจ้ากรรมในเวรตามทันอะไรแต่อ,อะไรพวกนี้คือเราจะวิเคราะห์ซึ่งมันมันหกหูนะคือเข้าใจส่วนหนึ่งมันก็ดีอะ่ะมันมันมันก็ที่จริงมันถูกต้องนะแต่ถูกต้องในส่วนเดียวอะ่ะมันก็มีในส่วนของเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมาแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะเราจะมาแอปพลายกับเรื่องโซพรานเนี่ยไม่ได้เลยฉะนั้นคุณจะต้อง วางตรงนั้นไว้ก่อนคือมันจะถูกหรือมันจะผิดนะคุณไม่ต้องห่วงนะเพราะทุกอย่างที่พูดนะใครจะมองถูกก็ได้ใครจะมองผิดก็ได้มันได้ทั้งนั้นเพราะนี่เป็นเรื่องของหินหยางเรื่องหินหยางมันเรื่องอนิจจังเรื่องหินหยางมันเป็นเรื่องที่มันรวนเรื่องหินหยางเรื่องเหตุผลเหตุผลน,นั่นหินหยางนะมันเป็นเรื่องที่พึ่งไม่ได้อย่างถาวรฉะนั้นบางคนที่เขาจะดูเป็นถูกมันก็ถูกได้เป๊ะๆนะหาเหตุผลเนี่ยมาเสริมได้ คุณจะดูเป็นผิดมันก็คุณจะหาเหตุผลมาเยอะแยะเลยที่จะบอกว่าผิดซึ่งยังไงก็ได้ไม่ว่ากัน <c ười> คุณจะตัดสินยังไงก็ได้ไม่ว่ากันแต่ตอนวันนี้เนี่ยโอ้ยวันนี้ชั้น널ตลอดเลยรับข้อมูลจากข้างบนแต่ในที่สุดพอคุณมาลงนิพพานพวกนี้มันหายหมดพวกนี้มันหายหมดเลยมันมันมันไม่อยู่มันมันเหนือมันเหนือเหตุผลแล้วท่านนิพพานเนี่ยเหนือเหตุผลแต่ตรงนี้เนี่ยกลับมาพูดว่าถ้าคุณมองอย่างนี้เนี่ยได้ มองแบบก่อนอวิชชาเนี่ยได้คุณจะสามารถมองโลกในแง่บวกได้ดีขึ้นในท่ามกลางสิ่งลบๆทั้งหลายในท่ามกลางสิ่งวิกฤตการณ์ทั้งหลายทั้งโควิดตั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยคุณสามารถพลิกเนี่ยได้พลิกมุมมองเนี่ยนะได้แบบสุดยอดเลยโดยเฉพาะคนที่มาทำร้ายคุณนะ่ะคนที่มาทำร้ายจิตใจคุณนะ่ะ อาจจะต้องจิตใจร่างกายทรัพย์สินเงินทองคุณสามารถมองได้ว่าโอ้ที่จริงมันเป็นโซ่แลนของเราที่ต้องการที่จะดูว่าเรานี่แหละจะสามารถยกโทษให้เขาได้ไหมจะอภัยให้เขาได้ไหมนะคะซึ่งมีบางคนที่เขาทำได้คุณดูข่าวนะคะมีที่เขาโอเค thank you เออพวกฝรั่งอ่ะที่เขามาอ d o p t เด็กพิการเด็กพิการทางกายบ้าง เด็กพิการทางสมองบ้างพูดจริงๆนะคนไทยเราไม่ได้ดูถูกคนไทยเลยอาจารย์ยังไม่เคยเห็นคนไทยที่กล้าพอนะที่กล้าพอที่จะรับบุตรบุญธรรมที่พิการทั้งร่างกายหรือพิการทางสมองแต่อาจารย์ได้เห็นฝรั่งที่เขาเอาเด็กพิการทางกายหรือทางสมองมาเลี้ยงเป็นลูกแล้วไม่ใช่คนเดียว มีคนนึงเนี่ยเอาต้องสองคนสามคนมาเลี้ยงอันนี้เขาทําเป็นมีข่าวดูซึ่งตรงนี้เนะี่ยต้องเป็นโซลพลันของเขาการเลี้ยงลูกบุญธรรมเลี้ยงลูกตัวเองที่พิการนั้นอันนี้เรื่องหนึ่งซึ่งบางคนยังทําไม่ได้เลยยังต้องส่งไปแต่มาเลี้ยงลูกบุญธรรมที่พิการทางกายเนี่ยมันเป็นเรื่องตลอดชีวิตของเราอะของเรา แล้ววิการทางสมองอีกอะนะกแต่ถ้าเขาทำได้เนี่ยคนนั้นคือพระโพธิสัตว์ไม่ไกลจากพระโพธิสัตว์แล้วไม่ไกลเลยนี่แหละแต่แต่เราเมักจะไม่มองเนี่ยพระโพธิสัตว์ต้องอยู่ในพระไตรปิฎกเท่านั้นตรงคนนั้นคนนี้เจ้าแม่คนอิมอะไรแต่อะไรแต่คนเดินถนนที่เป็นพระโพธิสัตว์นี่เยอะแยะนะแต่เรามองไม่ออกไงแล้วเพราะชาวโลกไม่ได้ให้คุณค่าเราก็เลยอยก็คนธรรมดา ซิมอาอึมนะนะคุณตาคุณยายเราไม่ได้ให้คุณค่าเขาแต่ตรงนี้เนี่ยมาลงที่เรื่องนี้นะคะว่ามันไม่ใช่ง่ายสำหรับชาวแสงที่อาสาสมัครว่าโอเคถ้าไม่มีใครทำเดี๋ยวฉันทำเองจากนั้นฉันจะลงมาเกิดเป็นฮิตเลอร์คนที่ลงมาเกิดเป็นฮิตเลอร์เนี่ยนะก็โซของเขาก็ที่เรียกฮาราฮาราเฮาารา ที่คุณคนหนึ่งอะชันโน้เพาเนี่ยตลอดเลยแล้วเขาก็พูดในแง่นี้เนี่ยก็เพราะไม่มีใครมาไงฉันถึงต้องมาฉันนก็ต้องเสียสละแหละเพราะถ้าไม่มีไม่มีฉันเนี่ยมาเป็นฝ่ายโลกอะชาวโลกจะรู้จักความรักความเมตตากรุณาได้ที่ไหนเขาก็ไม่มีกระจกส่องไงคุณจะมีกระจกส่องได้คุณจะต้องมีอะไรที่มันไร้ลายเนี่ยให้เขาเห็นก่อนเพื่อที่จะกระตุ้นให้คนเนี่ยมีความรักมีความเมตตากรุณา คุณก็ลองดูดูดูเหตุการณ์ของโลกนะคะอย่างถ้าเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติน้ําท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดที่คนนะคะเนี่ยสุนามิอะไรเนี่ยเหตุการณ์ที่มันร้ายๆเนี่ยเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือโอ้โหการรวมน้ําใจนับบริจาคหรือไม่งั้นก็ทุ่มเข้าไปช่วย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 นะ คือเปิดโอกาสเนี่ยให้คนนัได้แสดงสปิริตของความรักความเมตตากรุณาเนี่ยอย่างมโหลานตรงนี้อ่ะเขาเรียกว่าเป็นแคตตาลิสต์คือเป็นปัจจัยที่มันกระตุกที่มันกระตุ้นที่มันกระแทกเนี่ยให้ไปได้เร็วเพราะธรรมดาถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็สเตลเมดเนี่ยมันก็เรื่อยๆไปเรียงเยงมันก็ไม่มีอะไรไงนะเดี๋ยวนานๆทีเนี่ยเอาอะไรเอาอะไรสักตัวนี้มนกระตุ้นมันมันกระแทกมันกระแทกขึ้นมาเนี่ยมันนก็ถูกกระตุ้น ไอ้ความรัก compassion นะรักเมตตากรุณาอยากจะช่วยเหลือคนนะมันก็ออกมาเองซึ่งตรงนี้ดีซึ่งตรงนี้ดีด,ดีมากด้วยนะคะให้คนเนี่ยได้แสดงสปิริตนั้นเนี่ยยังพอแผ่นดินไวหวภูเขาแผ่นดินไหวที่โถที่มันกรบกลบกันเนะี่ยดูสิพวกผู้ชายนะคูดคูดคูดตอนแรกก่อนที่เครื่องมืออะไรจะเข้าไปเอามือเนี่ยนะคูดคูดคูดพื่จะช่วยเหลือคนสักคนนึ่งนะช่วยเหลือเนบเบบี้สักคนหนึ่งนะ อย,อย่างเรื่องเนี่ยในสงครามอะไรแต่อะไรนี้วันนั้นที่พูดถึงเรื่อง saving private Ryan ใช่ไหมคือในท่ามกลางไอ้ความความบ้าที่มันหมดจดอย่างนี้เนี่ยอย่างน้อยเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าโอเคเราไปช่วยเราไปช่วยคนคนหนึ่งเนี่ยให้เขาเนี่ยกลับไปหาแม่เขาเนี่เป้าหมายเนี่ยนะที่มันชัดเจนมันก็เป็นการเนี่ยกระตุ้นให้ให้คนเนี่ยนะได้แสดงออกซึ่งความรักความเมตตากรุณา อาจารย์เนี่ยเคยบอกตั้งนานแล้วตั้งแต่เขียนในเรื่องของเรื่องแรกๆนะคะว่าคนที่เป็นแม่เนี่ยเกิดมาเนี่ยได้เป็นแม่คนนะคะมันเป็นการได้มีโอกาสเรียนรู้ความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขได้เรียนรู้ความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเพราะคุณจะไปทํากับคนอื่นเนี่ยนะมันยากที่จะไปรักใครเนี่ยจะไปรักเพื่อนบ้านปากประร้ายอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีทางหรอกโอ้ไม่มีทางไม่มไปฉากระเข้ากับบุญแล้ว ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อถึงลูกเราเหรอคนเป็นแม่เนี่ยจะสามารถรักลูกยังไม่มีเงื่อนไขได้อย่างเป็นธรรมชาติฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นบุญของคผู้หญิงที่สามารถเป็นแม่ได้แต่สำหรับผู้หญิงที่ยังไม่สามารถเป็นแม่คนได้ก็อย่าเสียใจหาทางที่จะสามารถแสดงออกซึ่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขให้ได้ลองกับคนในครอบครัวนะคะพี่น้อง นะพี่น้องญาติลูกพี่ลูกน้องอะไรที่เขาอาจจะร้ายกับเราไหนลองดูซิว่าเราจะให้อภัยเขาได้ไหมนะคะเพื่อนที่เคยเพื่อนร่วมงานที่เราคิดว่าเขามีเจตนาดีกับเราแต่จู่ๆเขาก็มาเสียบหลังเรามาเลื่อยเก้าอีกก้เราอะไรอย่างเงี้ยลองดูซิว่าคุณตัวอย่างที่คุณอยากจะทำนะคือคนที่คุณอยากจะทํา ที่จะแสดงออกซึ่งความรักไม่มีเงื่อนไขนะคุณเยอะแยะไปหมดเลยนะคนจนคนอะไรในในเมืองไทยเนี่ยเยอะแยะที่คุณทําแต่ทําแล้วคุณไม่ต้องไปเป่าประกาศคุณดูข้างในของตัวเองดูข้างในของตัวเองมันก็เนี่ยอาร์คเอนเจลราเซลนะคะที่ท่านพูดว่าพอคุณเนี่ยดูดูคลิปของชีวิตจบลงคุณน่ยจะตัดสินให้ตัวเองไม่ใช่ส่งให้พระเจ้าตัดสิน่จะไปนรกไปสวรรค์ไม่ใช่ฉะนั้นตรงนี้เนี่ย คุณเห็นไหมว่าความเชื่อของชาวคริสต์นะที่เชื่อแบบจริงจังมากเลยว่าถ้าเธอไม่รับพระเจ้านะเข้ามาเนี่ยนะเธอจะต้องลงถ้าวันตัดสินพระเจ้าเนี่ยมาเธอจะต้องลงข้างล่างแต่ถ้าเธอเนี่ยรับพระเจ้ามาอยู่ในอกในใจเนี่ยเธอจะได้ไปสวรรค์นี่พูดต่างกันอันนี้คนละเรื่องเลยอันนั้นอ่ะมันเป็นนรกสวรรค์ที่ถาวรด้วยน่ากลัวจะตายไปนรกกบนรกถาวรสวรรค์ก็สวรสวรค์ถาวรมันน่ากลัวทั้งสองอันน่ะแม้ไปสวรรค์ถาวรเนนะี่ยคุณคุณอยากจะอยู่ถาวร ฉะนั้นเรื่องการการได้กลับมาเที่ยวไปไหนต่อไหนตรงนี้เนะี่ยที่จริงเนะี่ยยิ่งพูดไปเนะี่ยมันก็ยิ่งกลายเป็นเรื่องที่มันถูกต้องเป็นเรื่องที่มันมีเหตุผลนะนะคะฉะนั้นเรื่องของการเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดแต่ไม่ใช่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยแบบแบบที่ยังไงอะ่ะคืออันนี้เนะี่ยคือเราจะต้องพูดแยกกันนะคุณความรู้ของพูดที่อยู่ในกรอบของในเรื่องของหลังอวิชชานะคะ แล้วก็ในกรอบของประเพณีที่คนไทยเราเชื่อเชื่อกันอันนี้เนี่ยอย่างหนึง่งถ้าจะพูดก็ต้องพูดไปตามนั้นนะโดยที่ไม่เอาเรื่องก่อนอวิชามาแต่ถ้าคุณจะฟังก่อนอวิชาหนึ่งคุณต้องเปิดใจกว้างก่อนกว้างจริงๆก่อนแล้วคุณฟังอย่างเปิดใจกว้างอย่างตั้งใจแล้วก็แล้วก็ค่อยๆย่อยไปแต่ในที่สุดคุณก็ยังต้องรู้จากสภาวะนิพพานอยู่ดีแม้ก่อนอวิชานะคะรู้เรื่องซอสอะไรแต่อะไรพวกนี้ คุณก็ยังต้องเปิดใจกว้างแล้วถ้าถ้าในส่วนนี้เนี่ยคุณถ้าถ้าคุณยอมรับความรู้เรื่องก่อนอวิชานะคะคุณจะมองโลกในอ,อีกลักษณะหนึ่งเลยอีกลักษณะหนึ่งแล้วคุณจะสนุกคุณจะสนุกกับการมีชีวิตอยู่อย่างอาจารย์เนี่ยนะเวลาทํำโยคะไทยเก๊กอยู่ในสวนนะโอ้โหรู้สึกตัวเองนะโชคดีมหาศาลจริงๆเลย คือคือเราอาจจะไม่ได้ร่ารวยในเรื่องของพวกทรัพย์นะที่จริงมันก็ร่ํารวยแว่วม,มีตึกสวยงามอยู่นะคะแต่เราร่ำรวยในเรื่องของอริยทรัพย์เนี่ยยังพูดเป็นภาษาอังกฤษโอ้ I have such a good life thank you thank you thank you ไอ้ gratitude เนี่ย thank you บางทีอยากจะพูดแบบไม่จบเลยอะนะคะ thank you ทุกอย่าง thank you all that is all ทุกอย่างก็คือสัพเพทัมมา all that is นะคะว่า ทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ร่ำรวยได้ขนาดนี้ร่ำรวยในลักษณะของการสามารถ enjoy enjoy ทุกโมเมนต์ของไลฟ์ enjoy ตั้งแต่อากาศที่สูดเข้าไป enjoy ตั้งแต่ทุกอย่างเนี่ยท้องฟ้าต้นไม้ใบหญ้านกที่บินเนี่ยยิ่งอยู่แถวนี้พวกนกกเรียนน่ะ นะคะที่วิ่งสีขาวแล้วก็นกบางทีใหญ่กว่านั้นแล้วก็นกเล็กๆมันมีนกอยู่ตัวชื่ออะไรก็ไม่รู้นะมันภูมิใจกระหางของมันมากเลยมันกระพือปีแล้วมันก็หางมันก็มันก็ลำแพนเนี่ยออกมานกตัวเล็กๆอ่ะสีดําแล้วก็มีขาวๆลำแพนออกมาแล้วมันก็สายก้นไปมามันก็ไปอาบน้ําในถาดที่เราจัดให้มันกระพือล้างนู่นลักความสะอาดแล้วรักความสวยงามด้วยรักสวยงาม นะคะแล้วก็เนี่ยคู่กันก็จุกจิกเดียวมันก็เนี่ยลํำแพนกันเนี่ยโชว์ออฟกันเนี่ยเีย่สังเกตพวกนี้นะโคุณไม่ต้องไปซื้อเลยมันมีความสุขอยู่ตรงนั้นเน่ยแล้วเมื่อวานนี้เองเนี่ยไทเก๊กอยู่ตรงต้นจามจุลีแล้วก็ได้ยินเสียงป๊อกป๊อกปป๊อกป,อก,ปอก,ก็คือ w o o d p ก c k e r พลดกใช่ไหมนกพลดกใช่ไหมวูดเพกเกอร์อ่ะมันเจาะมันมีรูพอดีต้นไม้มันมีรูอยู่ละ มันก็เข้าไปอยู่ข้างในอ่ะแล้วมันก็ป๊อกปอกอยู่ข้างในอ่ะป๊อกป๊อกอกไม่รู้อยู่ทั้งครอบครัวอยากเห็นยังไม่ได้เห็นเลยเนี่ยแล้วแล้วก็มีความสุขเนี่ยอยู่กับอยู่กับทีมงานทีมงานที่เรียกว่าสามารถไม่ต้องวางตัวไม่ต้องมีการวางตัวว่าเราจะวางตัวไม่ดีอะไรไม่มีเลยข้างในมันอิสระจะพูดอะไรจะทำอะไร นะคะที่มันที่มันเหมาะสมเนี่ยแน่นอนนี่ก็เป็นกูดคอมพานีมากเลยอะ่ะนะคะเป็นกัลยาณนมิตรที่เราลงตัวได้อย่างมหาศาลเลยแล้วทุกขั้นตอนเนี่ยของชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปด้วยความสุขที่มันเรียบง่ายอ่ะที่มันเรียบง่ายที่มันไม่จําเป็นจะต้องเอาเงินเนี่ยซื้อการกินเราก็กินนิด,นดเดี๋ยวมันก็อิ่มจะตายอยู่แล้ววันละสองมือ้อซึ่งชีวิตอย่างนี้ อริซั์อย่างนี้มันมากับอะไรมันต้องมากับสภาวะนิพพานคุณจะต้องรู้เรื่องภาษาบริสุทธิ์คุณต้องเข้าใจเรื่องภาษาบริสุทธิ์นะคะเนี่ยที่สักแตว่ตว่าเห็นเนี่ยสักแต่ว่าเห็นเนี่ยโดยที่ไม่ไม่มีการตัดสินอะไรทั้งสิน้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นความรู้เนี่ยเรื่องสักแต่ว่าเห็นภาษาบริสุทธิ์ที่เจะเป็นความรู้เรื่องนิพพานนั่นแหละ ความรู้เรื่องนิพานแล้วยิ่งถ้าคุณเนี่ยมาบวกกับความรู้ก่อนอวิชาว่าเรามาหาประสบการณ์ตามโซลแลนของเราเอาหนึ่งกับหนึ่งตรงนี้มาบวกกันมันกลายเป็นศูนย์ที่มันโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยแล้วคุณจะเอนจอยกับชีวิตที่มันมันไม่มีอะไรนี่แหละคือการเอานิพานเป็นที่พึ่ง และตรงนี้คือสิ่งที่อาจารย์เนี่ยต้องการที่จะถ่ายทอดให้กับคนไทยที่ได้เปรียบในแง่ของของความรู้คุณเนี่ยได้เปรียบมากในแง่ที่อาจารย์สามารถพูดกับพวกเราด้วยภาษาที่เราเนี่ยสามารถกลืนได้ง่ายๆไม่ใช่พูดภาษาอังกฤษมาแปลเป็นไทยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มาพูดเตียยจิวอ่วยแล้วมาแปลเป็นไทยไม่ใช่ แล้วโอกาสที่ที่ปัจจัยพวกนี้นะแฟกเตอร์พวกนี้นะมาเจอกันเนี่ยนะมันมันไม่ใช่ง่ายมันไม่ใช่ง่ายๆหรอกคือที่ต้องรู้เรื่องนิพพานเขียนอธิบายก็ได้สอนก็ได้พูดเล่าอะไรเนี่ยได้เปรียบเทียบได้ใช้เครื่องมือได้ใช้เหตุผลได้ที่จะเอามารวมกันเนี่ยในคนคนเดียวไม่ใช่หาง่ายๆใช่บางคนพูดเก่งแต่เขียนไม่เก่งบางคนเขียนเก่ง แต่พูดไม่เก่งบางคนพูดแต่ก็เปรียบเทียบไม่ได้มันมันมันหลายอย่างมันหลายอย่างคืออาจารย์สอนภาษาอังกฤษได้แต่บางครั้งเนี่ยคำที่จะถึงเกินเนี่ยบางทีต้องไทยแต่มันก็มีบ้างบางครั้งนะคําภาษาอังกฤษที่มันถึงเกินเนแต่ไทยก็ไม่มีก็มีเหมือนกันลงพลอตแต่ก็โอเคตอบคําถามเนี่ยเรื่องหญิงกับยางแล้วก็เรื่องเรื่องชีวิตนะคะที่ที่เรียกว่าร่ํารวยใช่ ตรงนี้แหละที่อาจารย์เนี่ยอยากที่จะเผื่อแผ่ให้กับพวกเราที่กำลังแสวงหา